ไม่ดีตรงไหนลาล่าเปิดใจน้ำตาคลอแฟนขออิสระคืนอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเมนแรงบันเทิงวันที่24เมษายน2567 8นาฬิกา9นาทีพอไม่ดีตรงไหนไม่รักกันตอนไหนลาล่าเปิดใจน้ำตาคลอแฟนขออิสระคืนบอกอยู่ด้วยแล้วอึดอัดเจอเมนแรงรุกผู้ชายเกินไปวอนเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยยังทำใจมูฟออนไม่ได้หลังถูกแฟนหนุ่มนักดนตรีขออิสระคืนลดสถานะเป็นเพื่อนสำหรับลาล่าอาสยามที่เปิดใจน้ำตาคลอในงานกาล่าพรีเมียร์ภาพยนตร์ปชดาณพารากอนซินีเพล็กบอกพยายามยื้อทุกทางแล้วแต่ฝ่ายชายยืนยันคำเดิมไม่ขอไปต่อทำเจ้าตัวเฮิร์ตหนักพอไม่รักกันตอนไหนพร้อมเผยถึงคอมเมนต์ลบที่ว่าตนเป็นผู้หญิงรุกผู้ชายเกินไปเลยถูกทิ้งวอนเห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันสภาพจิตใจตอนนี้ยังไม่เต็มร้อยเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะเข้มแข็งทุกวันสาเหตุที่จบความสัมพันธ์ฝ่ายผู้ชายเป็นคนขอลดความสัมพันธ์เขาขอเป็นอิสระให้ลดสถานะมาเป็นเพื่อนกันมันน่าจะอยู่กันได้ยาวกว่ามันอาจจะหลายปัจจัยเราไม่รู้ว่าเขาไปเจออะไรมาบ้างถึงพูดคำนี้ออกมาเขาขอให้เคารพในการตัดสินใจของเขาว่าณตอนนี้ถ้าใช้คำว่าเพื่อนมันน่าจะไปได้ยาวกว่าคำว่าแฟนคำว่าขออิสระมันก็คิดได้หลายแบบเราไม่ดีตรงไหนในระยะเวลาหนึ่งปีมันเกิดอะไรขึ้นไม่มีความรู้สึกดีๆเหลือให้กันเลยเหรอมันทำให้เราคิดในรูปแบบการทำงานของเรากับของเขามันมีบางจุดที่เขาพูดมาว่าเขาไม่รู้ว่าจะมากับเรายังไงแล้วพอเวลามากับเราเขาไม่รู้ว่าต้องทำตัวยังไงต้องแต่งตัวยังไงมันเหมือนคนละโลกเวลาเขาไปคอนเสิร์ตเขาจะอยู่ในพาร์ทนักดนตรีเวลาเราพาเขาไปในที่ต่างๆมันจะอยู่ในโซนของคำว่าศิลปินแล้วในงานของเรามันจะเป็นอีกแบบเขาทำตัวไม่ถูกเวลาอยู่กับเราเขาอึดอัดน่าจะประมาณนั้นเราไม่รู้ว่าในใจเขามันมีอะไรอีกหลายอย่างหรือเปล่าที่ยังไม่พูดพูดออกมาไม่หมดมันเลยกลายเป็นว่าเขาขอลดความสัมพันธ์ลงดีกว่าเขาบอกว่ามันเริ่มไม่มีความสุขแล้วที่จะดำเนินต่อไปเราง้อขอโอกาสไหมเราพยายามแล้วเราบอกเขาแล้วว่าไม่ต้องกลัวให้เกียรติเขาอยู่แล้วต่อให้คุณจะอยู่ในฐานะอะไรเราพยายามบอกเขาว่าอย่าด้อยค่าตัวเองเราอยู่ตรงนี้พร้อมที่จะปกป้องเปิดโอกาสให้คุณอยู่แล้วและเพื่อนของเราพร้อมที่จะเปิดโอกาสทุกอย่างให้คุณอยู่แล้วเราก็ขอโอกาสว่ากลับมาเถอะเขาบอกว่ามันไปต่อไม่ได้แล้วระยะเวลาที่คุยเพื่อตกลงกันนานไหมครั้งแรกคือก่อนวันที่14กุมภาพันธ์แล้วครั้งที่2คือวันมั่นของธัญญาแล้วเราก็พยายามตามไปคอนเสิร์ตของก้องห้วยไร่หลายครั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเขาบอกว่าต่อให้ยังไงก็ขอยืนยันคำตอบเดิมขอเลือกที่จะเป็นเพื่อนกันดีกว่าไม่มีเรื่องมือสามค่ะเราก็พยายามหาคำตอบว่าเราทำอะไรผิดเขาถึงอยากจะไปจากเราเหมือนเราพยายามฝืนมากกว่ามันไม่เชิงหาเหตุผลเราพยายามจะบอกเขาว่าเราไม่ต้องคิดถึงอนาคตได้ไหมไม่ต้องคิดว่าฉันคือใครว่าคือลาล่าเสียงสั่นน้ำตาคลอเราใช้วันนี้ให้มีความสุขทุกวันได้ไหมซึ่งเขากลัวว่าเขาทำให้เราเสียใจมันไม่เวิร์กเขาขอยุติตรงนี้ไว้ดีกว่าที่จะทำให้เราเสียใจไปมากกว่านี้ในอนาคตเราทำดีที่สุดแล้วแต่เท่าที่ลาล่าอ่านคอมเมนต์บางมุมที่เห็นเราเป็นผู้หญิงสไตล์นี้ว่าถ้าเป็นฉันก็ไม่เอาก็ไปบุกผู้ชายเยอะเกินไปแต่เราแค่หมั่นเคี้ยวอยากจะเล่นกับคนที่เรารักเฉยแต่อีกมุมหนึ่งที่บอกว่าถ้าไม่รักกันแล้วเข้ามาหาลาล่าตั้งแต่แรกทำไมกับอีกส่วนที่มองว่าก็ไปรุกเขาขนาดนั้นถ้าเป็นฉันก็ไม่เอามันก็มองได้สองมุมแต่เขาไม่ได้พูดมุมนี้ของเราเวลาอยู่ด้วยกันมันมีความสุขเราไม่รู้ว่าเขาไปมีความรู้สึกอึดอัดอย่างนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนไหนมีวิธีทำใจมูฟออนยังไงตอนแรกต้องบอกว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลย
อยู่ในที่แคบๆไม่ได้อยู่บนรถก็ไม่ได้มันคิดวกวนรู้สึกอึดอัดมีแต่จะร้องไห้ก็เอาตัวเองออกมาอยู่กับเพื่อนเยอะๆกับน้องธัญญาแล้วหลังจากนั้นก็ไปบวชไปปฏิบัติธรรมเราก็ได้แง่คิดว่าถ้าเราไม่ปล่อยวางแบกไว้มันก็มีแต่ทุกข์ก็ได้คุยกับธัญญาเยอะกูรูด้านความรักเอาหลายมุมมองมาปรับจูนกับตัวเองสุดท้ายแล้วเราก็ได้รู้ว่าวันนี้ร่างกายของเราผลิตแต่สารมีความสุขให้กับคนอื่นวันนี้ถ้าเราแบกทุกข์ไว้มันเป็นทุกข์กับเราเองตอนนี้มีหลายรายการอยากจะคุยกับลาล่าอยากให้ลาล่าพูดถึงมุมมองความรักมันยังไม่แข็งแรงพอที่จะออกมาพูดให้กำลังใจคนอื่นให้กำลังใจตัวเองไม่พยายามเอาเรื่องเก่ามาคิดแต่มันก็มีแวบเข้ามาแต่ก็บอกตัวเองว่าฉันจะต้องดีขึ้นทุกวันให้ได้กลัวมีความรักครั้งต่อไปไหมถามว่ากลัวไหมกลัวค่ะบอกเลยว่ากลัวกับความรักครั้งต่อไปแต่ไม่เข็ดคำว่ากลัวคืออะไรกลัวว่าวันนี้แค่ปีหนึ่งเรายังเป็นอย่างนี้ถ้าวันหนึ่งเราเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาอีกถ้าเราคุยกับเขาไปอีก 3-4 ปีแล้วเราต้องมาเป็นสภาพแบบนี้อีกจะไหวไหมถ้ามันเป็นสภาพนี้นะวันนี้ใครจะเข้ามาเราไม่ปิดโอกาสนะแต่ขอเป็นการเตือนสติตัวเองเลยว่าอย่าเร็วพิจารณาคนค่อยๆ คุยอย่าเพิ่งให้ใจมองเขาเริ่มจากคำว่าเพื่อนไปก่อนยังเป็นเพื่อนกับพี่ตูนได้ไหมเป็นได้ค่ะลาล่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเขายังเป็นเพื่อนกันได้ปกติเพราะเราเข้าใจเหตุผลของเขาถ้าฝืนไปมันอาจจะทำให้เราเสียใจหนักไปกว่านี้นะวันหนึ่งเขาอาจจะมีใครแล้วเรามารู้ทีหลังวันนี้เขาเลือกที่จะบอกเราขอบคุณเขามากกว่าที่พูดแมนๆกับเราให้มันรู้สึกว่าไม่ต้องใช้เวลาเสียเปล่าไปกับผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ได้รักเราแล้วแต่ความรักของคำว่าเพื่อนมันยังยาวยังคบกันได้อีกยาวไกลแต่เรายังไม่รู้เลยว่าถ้าเจอกันณเวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าอาการเราจะเป็นยังไงอันนี้บอกไม่ถูกบทเรียนความรักครั้งนี้สอนตัวเองว่าเมื่อไหร่ที่เปิดให้คนหนึ่งที่เราไม่รู้จักเข้ามาถ้ามอบความรักให้เขาแล้วจงอย่าคาดหวังช่วงวัยรุ่นเรามีสโป๊กว่าจะต้องหล่อรวยจนเราสำเร็จในชีวิตวัยนี้แล้วเราเลยลดทุกอย่างลงว่าวันนี้ฉันขอแค่ใครสักคนหนึ่งเดินจับมือกันไปเป็นคนที่เรารักเป็นตาเป็นยายเป็นเพื่อนคู่คิดเป็นทุกอย่างให้กันและกันอาจจะไม่มีงานแต่งงานเลยก็ได้คือลดทุกอย่างลงมาหมดแล้วจนวันนี้เรารู้สึกว่าก็เราคาดหวังในทุกๆอย่างจนเกินไปวันนี้ลดความคาดหวังทุกอย่างมันจะทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นมากหลายคนบอกว่าเธอไม่รักตัวเองเลยการที่ฉันเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามาเราก็สร้างความสุขให้เราไงแต่มันไม่ใช่กลายเป็นว่าเรารักเขามากกว่าตัวเองจริงๆกับคอมเมนต์ที่ว่าเราเพราะเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายถึงเลิกอยากจะบอกอะไรกับคอมเมนต์ที่ทำร้ายจิตใจเราที่เห็นลาล่าแสดงดีดาเกินไปการแสดงความรักแต่ละคู่ไม่เหมือนกันล่าเป็นคนจริงจังจริงใจล่าคิดยังไงก็บอกตรงๆจะไม่มีการอ้อมค้อมปิดบังอยากให้เขาเห็นตัวจริงของเราจริงๆมันจะได้ปรับจูนเข้ากันง่ายจะเอาคู่ที่นิ่งเงียบไม่กล้าแสดงออกมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ในแต่ละคอมเมนต์อยากให้เห็นใจหัวอกผู้หญิงด้วยกันบางคนที่เจอคอมเมนต์ลบแล้วเขากำลังดิ่งมันก็รู้สึกแย่อย่างน้อยไม่พิมพ์ให้กำลังใจพิมพ์หัวใจสักหนึ่งดวงมาให้เราก็ยังดีเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสภัทรจิราพรเพื่อไทยรับเอกสารกรอกประวัติรัฐมนตรีพ.ป.ช.ร.ร.ท.ส.ช.ส่งคนเช็คข้อมูลการเมืองวันที่23เมษายน2567 19:45 สภัทรคนเพื่อไทยรับเอกสารกรอกประวัติรัฐมนตรีใหม่พ.ป.ช.ร.ร.ท.ส.ช.ส่งคนสอบถามสถานที่ยื่นประวัติส.ล.ค.พร้อมอัปเดตคุณสมบัติ
หากนายกรัฐมนตรีเคาะปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23เมษายน2567รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าสำหรับความเคลื่อนไหวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเศรษฐาเศษ1ส่วน2มีรายงานว่าบุคคลที่มีชื่อปรากฏเป็นรัฐมนตรีในส่วนของพรรคเพื่อไทยอาทินางสาวจิราภรณ์สินธุไพรส.ส.101ได้มารับเอกสารกรอกประวัติเพื่อส่งตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วขณะที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีส.ล.ค.ได้เตรียมความพร้อมอัปเดตประวัติของรัฐมนตรีรวมถึงตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่จะมายื่นประวัติรัฐมนตรีหากมีการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการปรับคณะรัฐมนตรีโดยวันนี้เป็นที่สังเกตว่ามีบุคคลจากพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติได้สอบถามถึงสถานที่ยื่นเอกสารกรอกประวัติแต่ยังไม่ปรากฏว่ามีใครเดินทางมาส่งเอกสารแต่อย่างใดในส่วนของพรรคพลังประชารัฐที่ยังเหลือที่นั่งอีกหนึ่งโควต้ารัฐมนตรียืนยันจะส่งชื่อนายไผ่ลิกส.ส.กำแพงเพชรแต่ได้เตรียมบุคคลอื่นไว้สำรองซึ่งมีชื่อของนายอรรถกรสิริรัตยากรส.ส.ฉะเชิงเทราติดโผมาในลำดับต้นอาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงได้อีกครั้ง